สวัสดีครับพบกับ Iceman กับรายการติดตามหุ้นเซ็ตร้อยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่26กันยายน2021นะครับเรามาดูเซ็ตร้อยฮะแต่ละตัวเป็นอย่างไรนะครับที่เคยส่งไปใน Facebook วันก่อนนะฮะว่าเฮ้ยสีเหลืองนะครับสีเหลืองกับสีเทานะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Iceman ก่อนด้วยนะครับกดปุ่มติดตามนะฮะหรือใครจะสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนช่องก็สามารถกดปุ่มข้างๆได้เลยนะครับรูปนี้ครับที่โพสต์ใน Facebook ไว้นะครับก็คือสีเหลืองนะครับก็คือมีโอกาสลุ้นไปต่อได้หรือบางตัวอาจจะขอลุ้นครั้งสุดท้ายอ่ะนะครับก่อนที่มันจะร่วงนะครับส่วนสีเทานี่คือมันหลุดกรอบมาแล้วนะครับก็เลยจะไม่พูดถึงนะครับเราจะมาพูดถึงเฉพาะสีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยครับ AAVAAV นี่จริงๆแล้วคือจะหลุดแล้วนะครับคือเนี่ยฮะ 2.72 ถ้าหลุดจากนี้ผมใช้ทำเฟรม60นะครับเพราะจะมาดูรายละเอียดในการวางกลยุทธ์นะครับเพื่อนๆสามารถไปดูทำเฟรมเดย์เพื่อดูภาพรวมได้นะครับ AAV นี้ถ้าหลุด 2.70 มานะฮะหลุด 2.72 มาก็ไม่ค่อยดีแล้วฮะลุ้นขอเต็มที่ 2.70 แล้วเด้งให้ได้นะครับมันก็ต้องปล่อยออกมาก่อนเพราะ MACD ก็เริ่มจะจมแล้วนะครับ ACE ยังลุ้นได้อยู่นะครับยังลุ้นได้อยู่แต่ขอให้กลับตัวขึ้นไปเหนือ 3.98 ดีกว่านะครับจะสวยกว่าไม่งั้นก็นี่ฮะหลุด 3.94 มานี่ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับก็เริ่มแผ่วๆครับอย่างน้อยเนี่ยฮะอุตสาหกลับขึ้นมาแล้วตรงนี้ลึกไปหน่อยครับควรจะยืนเหนือ4บาทให้ได้สวยที่สุดนะครับต้องลุ้นอีกรอบหนึ่งนะครับต้องยืนเหนือ4บาทให้ได้นะครับถึงจะโอเค Advance ดูดีครับไปวางแผนทำกันบ้านกันต่อได้เลยนะครับแนวรับอยู่บริเวณ195นะครับเห็นไหมฮะบริเวณนี้นะครับก็ลุ้นไป200บาทนะครับ Eon เป็นตัวสีเทานะเนี่ยฮะประมาณเนี้ยครับคือมันหลุดมาแล้วฮะหลุดรันเวย์มา MACD Mood นะครับเนี่ยครับกว่าจะกลับมาคือคุณต้องยืนเหนือ195ขึ้นไปเนี่ยฮะสีเทาประมาณแบบนี้นะครับให้ดูตัวสีเทาอีกตัวหนึ่งนะครับอมตะนะครับจริงๆแล้วก็คือยังลุ้นได้แหละนะครับเนี่ยฮะ 18.3 แต่ถ้าหลุดจากนี้ไม่โอนะครับเนี่ยมันก้ำกึ่งก้ำกึ่งอะครับนะฮะเลยไม่ได้เอามาโฟกัสนะครับเนี่ยครับถ้าจะสวยคือต้องไปอยู่เหนือ 18.5 นะครับAOT ครับยังลุ้นได้อยู่ครับควรจะทะลุ 62.75 ขึ้นไปฮะอันนี้โผล่มาแล้ว63แต่ยังขอให้ทะลุขึ้นอ่ะยืนได้สวยๆเนาะนะครับเนี่ยฮะมีไฮข้างบนอยู่ AP ข้ามนะครับไปแบมเลยนะครับแบมยังโอเคครับนะฮะอยู่ในรันเวย์แบบนี้นะครับลุ้นขึ้นทะลุแนวต้าน19บาทที่เคยทำไว้นะครับทะลุไปแล้วแล้วลงมาขออีกรอบหนึ่งนะฮะขออีกรอบให้ทะลุไปให้ได้นะครับสวยๆนะฮะเนี่ยฮะทรงได้อยู่บ้านปูทรงกราฟยังพอได้อยู่นะฮะลงมาแต่ EMA 89ที่ทำเฟรม60นะครับลุ้นงัดกลับขึ้นไปนะถึงจะโอเคนะครับแต่ถ้าเริ่มหลุดลงมาฮะ 12.1 แล้วหลุด12บาทไม่โอนะครับขอให้เนี่ยฮะตรงนี้ฮะงัดกลับขึ้นไปงัดกลับขึ้นไป BBL นะครับกลุ่มธนาคารนี้คือกลับมาดูดีทุกตัวนะครับก็เอาไปวางแผนกันต่อประเด็นคือนี่ครับกำลังจะทะลุ118แต่ยังไม่ค่อยสำเร็จนะครับก็ลุ้นต่อไปนะครับสำหรับ BBL นะครับทรงกราฟโอเคเลย BCP นะครับกลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยฮะกลับตัวขึ้นมาก็ลุ้นทดสอบ 27.25 แล้วก็ทะลุ 27.5 ให้ได้ก็แจ่มเลยครับเนี่ยฮะกลับขึ้นมารันเวย์โอเคนะครับทุกตัวที่คุยนะครับยังไงก็ต้องดูฮะ best case โอเคลุ้นไปต่อเนาะนะฮะแล้วก็ worst case ด้วยฮะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ไปอ่ะเขาลงมาฮะแนวไหนที่เราจะต้องสต็อปต้องมีทุกตัวนะครับย้ำนะครับBDMS กลับขึ้นมาครับตรงนี้สวยครับเนี่ยฮะยกโลยกไฮแบบนี้ครับลุ้นทะลุ23บาทขึ้นไปครับเพื่อไป 23.7 BEC ครับโอเคเลยเนี่ยโอ้โหผ่าน 13.6 โอ้โหตรงนี้ขึ้นต่อเนื่องครับสวยครับ
ลุ้นต่อครับลุ้นทะลุ 13.8 ขึ้นไปเลยนะครับ BEM นะครับดีต่อเนื่องครับค่อยๆขึ้นตามรันเวย์นี่ฮะโอ้โหเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับลุ้นมาแตะแถวนี้ฮะ 8.85 แล้วเด้งกลับขึ้นไปฮะทะลุ9บาทแล้วก็ทะลุ 9.1 ให้ได้นะครับถึงแม้ MACD จะแผ่วๆฮะแต่ก็ลุ้นหน่อยนึงนะนะฮะถ้าลงมาครับก็ได้ถึง 8.75 นะบิ๊กกริมตัวนี้จริงๆแล้วยังไม่โอนะฮะแต่คือเฮ้ยเหมือน MACD มันเริ่มมากลับมานะครับบนทับเฟรม60และเนี่ยฮะพยายามกระแทกอยู่เพราะฉะนั้นบิ๊กกริมขอลุ้นว่าให้ยืน42.25ให้ได้นะฮะยืนได้แล้วก็เนี่ยจะกลับตัวยืนมาสวยๆนะครับแล้วก็ทะลุ42.75ให้ได้ BH โอ้โหวิ่งดีต่อเนื่องเลยอ่ะเนี่ยฮะไปเรื่อยๆเลยนะครับก็รันต่อไปนะครับเป้านี้ก็โอ้ถึงแล้วเนี่ยนะครับ142นะครับแล้วก็ไฮที่ทำไว้145นะครับก็ต้องดูครับว่าตรงนี้ชนแล้วจะไปต่อได้ไหม BTS โอเคครับสามารถทะลุ 9.55 ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าต่อไปที่ 9.85 ข้างบนนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นรันเวย์แบบนี้เนาะขึ้นไปเซนเทลนะครับยังไปได้อยู่นะครับเนี่ยฮะรันเวย์ขึ้นไปนะครับก็ลุ้นยืน 34.75 แบบนี้ฮะแล้วยกขึ้นไปครับทะลุ36ให้ได้สำหรับเซนเทล CHG ยังลุ้นได้อยู่นะครับเนี่ยฮะประคองตัวรันเวย์ตรงนี้นะครับลุ้นกลับขึ้นไปฮะค่อยๆไปฮะตามนี้ฮะทะลุ 3.86 ให้ได้นะครับ CKอุ้ยหลุดมาแล้วอ่ะทำไมยังเอามาให้ดูขอลุ้นสุดท้ายครับถ้าไม่กลับขึ้นไปนะจบเลยนะครับอันนี้ทิ้งมาถ้าลงต่อนี้จบเลยนะครับ CPO ยังโอเคครับอยู่แนวรับ63แถวๆนี้นะครับลุ้นขึ้นไปต่อนะครับถึงแม้ MACD จะเริ่มมุดแล้วนะฮะก็ลองดูนะจะผ่านไหมด่านนี้6425ถ้าลงมาก็เจอกันเนี่ยเต็มที่63นะอย่าหลุด63แล้วกันนะครับ CPF เอ๊ะทำไมเอามาใส่อย่างนิ่งๆอยู่ไม่ไปไหนนะครับโอคือถ้าหลุด25.75ไม่ค่อยโอนะครับมันนิ่งอ่ะนะเหมือนไม่รู้เหมือนกันทำไมเลือกมาใส่เนาะต้องกลับขึ้นไปนะครับสำหรับ CPFCPN ยังโอเคฮะยังได้อยู่นะครับเนี่ยฮะชนไม่ผ่าน1 2 3 4 5ครั้งแล้วอะและนี่ครั้งที่6ครับหวังว่าจะทะลุได้เนาะนะครับไม่งั้นทะลุไม่ได้นี่ก็ลงมาก็แนวเดิมครับแนวรับสุดท้าย53บาทนะครับสำหรับ CPN นะครับแต่โอเคละมันกำลังขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ CRC ยังลุ้นได้อยู่นะครับเนี่ยครับลงมาพักบริเวณนี้นะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปอยู่ในรันเวย์นะครับลุ้นทะลุ 34.5 ให้ได้นะครับโอ้ย D-Tag ทะลุไปแล้วครับทะลุไปแล้วแล้วก็ทะลุ 41.75 หูยแรงอะไรขนาดนี้นะทั้งกลุ่มเลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นยืนให้ได้บริเวณ 41.75 แล้วไปต่อฮะถ้าเกิดหมดแรงก็มาเจอกันแนวรับเดิม 3975Echo นะครับหลังจากลงมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นมาได้ยืนได้มั่นๆแนวเนี่ยครับ175แล้วเนี่ยฮะแท่งสุดท้ายแท่งเขียวเลยดูน่าสนใจนะครับลุ้นกลับขึ้นไปต่อฮะเป้า179บาท ESO ครับกลับมาฮะหลังจากหลุด 7.95 นะครับกลับมายืน8บาทได้นะครับก็สเต็ปนี้ครับก็ลุ้นงัดกลับขึ้นไป 8.25 นะครับสวยงามนะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้ายืนไม่ไหวหลุดมาก็จบนะครับลุ้นคือต้องขึ้นไปต่อกราฟยังลุ้นต่อได้นะครับหลังจากมาตกโซนบริเวณนี้ฮะแล้วก็สามารถกลับตัวขึ้นไปยืนเหนือ 41.25 ได้นะครับมาเล่นโซนนี้ก็ลุ้นขึ้นไปต่อฮะไปเป้าเดิมครับ 43.25 กันกูลครับยังไซด์เวย์เหมือนเดิมครับแต่อย่างน้อยก็มีกระตุกแล้วนะฮะกระตุกรอบหนึ่งครับ 4.88 แล้วก็ลงมาพักก็ยังอยู่ในรันเวย์อยู่นะครับแนว 4.78 นะครับแนวนี้ครับก็ลุ้นไปต่อนะครับ
ฮาน่ายังโอเคนะครับไปได้อยู่นะครับค่อยๆกระดึกขึ้นไปแต่ MACD จะแผ่วลงก็ลองดูฮะระมัดระวังครับเส้น EMA 15ยังรับอยู่นะครับลุ้นไป84ถ้าหมดแรงก็มาเจอกันที่ 81.25 นะครับแล้วก็อีกด่านหนึ่ง 80.25 โฮมโปรครับไซด์เวย์ครับทะลุ 14.3 ไม่ได้แต่ก็ยังประคองตัวอยู่เนี่ยฮะก็พยายามดันกลับก็ลุ้นอีกรอบครับว่าจะทะลุรอบนี้จะทะลุ 14.3 ได้ไหมนะครับทรงยังนี่โอเคอยู่นะฮะเนี่ยฮะไม่หลุดนะครับพยายามขึ้นไปอยู่ InTouch นะครับโหรู้สึกพักตัวอยู่นะนิ่งลุ้นนะครับว่าจะทดสอบ 83.75 แล้วทะลุผ่านไหมนะครับนิ่งๆอยู่นะฮะแต่ก็โลยกสูงขึ้นเรื่อยๆครับก็ลุ้นฮะถ้าผิดพลาดทางเทคนิคนะครับลงมาก็อย่าหลุด82ฮะแล้วก็ด่านสุดท้าย81ห้ามหลุด IRPC สวยครับเนี่ยแหละต้องแบบนี้นะครับกลับขึ้นไปฮะทะลุ 4.04 ให้ได้ครับแล้วก็ทะลุ 4.1 ให้ได้นะครับขึ้นไปสวยๆแบบนี้นะครับค่อยๆไปแบบนี้ฮะดีงามครับ IVL ครับหลังจากร่วงลงมา 42.5 นะครับแต่ภาพรวมยังโอเคนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปได้ครับก็ลุ้นทะลุ 44.25 นะครับแต่ถ้าหมดแรงก็ยังพักได้ถึง 43.25 นะครับหรือลงมาที่แนวรับ 42.5 ก็ยังพอไหวนะก็ยังพอได้อยู่ผมว่าควรจะทะลุไปดีกว่าสวยๆนะครับแล้วก็ทะลุ 44.75 นะครับ Jazz นะครับกลับขึ้นมาฮะมายืนบนเส้น EMA ได้นะครับไปได้สุด2.96 นะครับไปที่สุด 2.96 ยิงครั้งที่1ไม่ผ่านฮะยิงครั้งที่2ไม่ผ่านแต่ก็มาพักที่ 2.9 ก็ถือว่าโอเคนะครับลงมาที่แนวรับบริเวณนี้ก็ลุ้นงัดกลับขึ้นไปครับเป้าครับ 3.06 เจมาร์ทเอามาให้ดูฮะลุ้นครั้งสุดท้ายนะครับต้องยืนได้บริเวณ42บาทนะครับอย่าหลุดนะครับยืนได้42บาทแล้วยกกลับขึ้นไปฮะโลนี้สุดท้ายเต็มที่ 41.75 นะครับลงไปจากนี้ไม่โอแล้วนะครับ K-Bank ไม่ต้องพูดถึงนะฮะไป ติดจรวดเลยนะครับยืนถ้าสวยๆนะยืน131ให้ได้ฮะมั่นแบบนี้ฮะแล้วก็พุ่งไปต่อนะครับแต่ถามว่าลงมาได้ไหมลงมาได้ก็นี่ฮะแนวนี้เลยเนี่ย126เนี่ยครับวางไว้นะครับขอยืมเส้นหน่อยเนี่ยตรงนี้นะครับพอทำโลไว้ตรงนี้แล้วก็ยกไปเลยนะครับตัว V เลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นลุ้นขึ้นไปต่อนะครับหรือย่อนมา130แล้วไปต่อก็ได้นะครับ KCE ครับยังคงได้อยู่นะครับเนี่ยฮะอยู่รันเวย์อยู่นะครับแรงจะแผ่วๆบ้างแต่ก็กระดึบมายืนที่ 82.75 ฮะลุ้นงัดกลับขึ้นไปต่อเป้าเดิม 85.5KKP หุ้นธนาคารโอเคทุกตัวเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยฮะยกขึ้นไปแล้วฮะเหนือ55แล้วทดสอบ 56.25 ไม่ผ่านฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้พักๆแล้วโอ้มีโอกาสนะครับที่จะทะลุ 56.25 อีกครั้งเนี่ยมาเล่นโซนบนนี้ฮะแนวนี้เท่าไหร่ฮะ87เนาะเนี่ยเดี๋ยวลุ้นทะลุขึ้นไป KTB แนวเงียบๆก็มานะเนี่ยนิ่งๆเนี่ยยกขึ้นไปครับโอ้ยต้องทะลุ 11.6 ให้ได้สวยมากเลยนะครับเนี่ยฮะด่านนี้ยังไม่ผ่านนะครับต้องผ่านให้ได้มาเล่นโซนนี้ครับก็เป้าถัดไปก็ 12.9 LH นะครับก็ชนแนว 8.25 ไม่ผ่านฮะชนตึงๆๆนะครับล่าสุดก็ยังอยู่แถวบริเวณนี้ครับลุ้นทะลุ 8.25 ให้ได้นะครับทรงคล้ายๆเมื่อกี้ฮะคล้ายๆกับโฮมโปรเนาะนะพยายามชนแนวต้านแต่ยังไม่ผ่านแต่ตัวเองก็ยกโลสูงขึ้นแบบนี้โอเคนะครับลุ้นให้ทะลุขึ้นไปให้ได้เมเจอร์นะครับยังโอเคอยู่นะครับนะฮะตามเป็นรันเวย์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะนะครับลุ้นไปเรื่อยๆครับผมแนวต้านบริเวณ 22.7 นะครับเป้าสามารถลงมาได้ไหมลงมาได้ครับแนวนี้ครับ 21.7 21.4 นะครับโอเคนะทรงยังโอเคอยู่นะฮะไปเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ MACD มันนิ่งๆอ่ะนะครับมันนิ่งๆนะครับควรที่จริงอ่ะควรจะขึ้นแล้วก็ขึ้นไปด้วยการทั้งแรงขับมันถึงจะแบบเต็มที่ก็โฟกัสด้วยนะฮะเมก้านะครับนิ่งๆนะครับก็อันนี้ฮะเอามาให้ลุ้นว่าอย่าหลุด
48.25 48ห้ามหลุดนะครับไม่งั้นเจอกันโลเดิมนะครับ47นี่ก็เริ่มมุดๆแล้วนะฮะแรงเริ่มหมดนะครับเพราะฉะนั้นเมกาครับต้องงัดขึ้นให้ได้ฮะ MACD ก็เริ่มกดไม่ค่อยดีแล้วนะนะครับแต่เอามาให้ดูคือลุ้นเฮือกสุดท้ายมิ้นยังได้อยู่นะครับไซด์เวย์นะครับพยายามกระแทก 33.25 ไม่ผ่านชนไม่ผ่านชนไม่ผ่านโผล่ไปแล้วฮะแต่ลงมาครับเพราะฉะนั้นก็รวบรวมพลังฮะจัดอีกรอบฮะทดสอบ 33.25 ทะลุผ่านให้ได้ครับเพื่อจะได้ไปโซนถัดไปต่อโอ้เนี่ยเจอด่าน 33.75 อีกรอบแล้วเนี่ยต้องผ่านให้ได้นะเนี่ย ORI นะครับก็ถือว่ายังได้อยู่แต่ MSD มุดไปแล้วนะครับก็ถือว่าเอาเนี่ยขอลุ้นฮะว่าให้ทะลุ 10.4 ให้ได้อะนะให้ทะลุ 10.4 ให้ได้ถึงจะโอเคถ้าแบบนี้ฮะแล้วหลุด10บาทไม่โอนะนะครับภาพรวมยังเนี่ยยังโอเคฮะออกทะเลไปแล้วนะนะฮะขอให้ลุ้นเหนือ 10.4 นะนะครับถ้าไม่ได้นี้หลุดมา10บาทไม่ใช่แล้ว PTT นะครับก็ลงมาพักจริงๆแล้วตัวนี้อาจจะไม่โอแล้วนะครับแต่ก็อ่ะมาลุ้นกันว่าเนี่ยแนวรับเนี่ยฮะ17บาทนะ 17.1 17.2 ฮะถ้าสามารถกลับขึ้นไปได้โอเคและต้องทะลุ 17.8 ให้ได้นะครับแต่ถ้าหลุดจังนี้หลุด17บาทจบเลยนะครับจริงๆตรงนี้ก็ต้องออกมาแล้วเหมือนกันนะนะครับเนี่ยฮะ MSD อยู่แล้วก็ใต้ EMA ทั้งหมดแล้ว PTL ยังแรงต่อเนื่องนะครับไป 30.5 แล้วก็มาพักบริเวณ 29.5 ลุ้นขึ้นไปต่อฮะทดสอบ 30.5 ไม่ได้แต่ถ้าเกิดแรงหมดดูสิ MSD ฮะพีคมากแต่รอบลูกที่2เนี่ยฮะเอ้าก็ระมัดระวังด้วยนะครับ 29.5 หรือหลุด29บาทมาเจอกันที 28.5 นะครับโฟกัสดีๆด้วยนะครับ PTT สวยงามนะครับเป็นสเต็ปไปเลยครับเบรก 40.25 ได้แจ่มนะฮะลงมาพักก่อนก็ได้อันนิดนึงนะครับแนว 39.5 หรือ 39.25 นะครับแล้วก็เด้งทะลุ 40.25 ได้สวยๆเลยเนาะเจอกันข้างบนนี้นะนะครับมาเล่นโซนนี้ละโอเค PTT EP ครับโอเคครับมาทดสอบแนว114อีกรอบหนึ่งอะถ้าทะลุผ่านได้นี้สวยๆนะครับก็มีไฮเดิมอะ 114.5 นะครับก็ทะลุให้ได้ลงมาพักได้ไหมได้ฮะ112หรือหย่อนๆหน่อย111อย่าหลุดละกันนะครับPTT GC นะครับพยายามกระแทกบริเวณ61ไม่ผ่านเนี่ย1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็หมดแรงก็ขอแนวนี้นะยังขอให้ได้อยู่นะ60นะครับพักแล้วก็ช่วยทะลุอีกรอบนึงฮะชนทดสอบอีกรอบเอาให้ผ่านนะครับจะได้มายืนโซนนี้ลาดนะครับนิ่งๆแบบนี้ฮะนิ่งๆเอามาเปิดให้ดูเพราะว่ายังพอลุ้นได้อยู่นะครับถ้าเกิดเริ่มเนี่ยฮะยืน45.75และทะลุ4625นี่สวยนะฮะกลับตัวขึ้นมานะครับอันนี้นิ่งๆอยู่ฮะรอครับแต่อย่างน้อยตรงนี้ก็ค่อยๆยกขึ้นเนาะนะครับลุ้น RBF สวยงามนะครับโอ้ขึ้นไป 21.2 โอ้แล้วร่วงลงมาแต่ก็ยังรับได้อยู่นะประคองได้อยู่แถวนี้ฮะลุ้นทดสอบอีกรอบนะฮะ 20.4 ต้องทะลุให้ได้ครับเพื่อไปต่อนี่ไปแบบนี้นะครับถึงแม้ ACD เริ่มหมดแรงหัวกดลงมาอ่ะดูฮะว่าไปได้ไหมแต่ถ้าชนไม่ผ่านทดสอบไม่ผ่านก็แนวนี้นะครับ 19.9 เอาให้อยู่ 19.8 นะครับเอาให้อยู่เต็มที่สุดๆ 19.5 นะครับสำหรับ RBF RS จริงๆแล้วหลุดไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วนะฮะตกหมดแล้วก็มาลุ้นก๊อกสุดท้ายนะครับว่าจะกลับตัวได้ไหมบริเวณ 18.1 หรือเต็มที่ 19.9 เอ้ย 17.9 ผิดนะครับเอาตรงเนี้ยฮะเด้งให้ได้แล้วก็ถ้าหลุด 17.9 นี้จบนะโอเคนะนะครับเนี่ยจริงๆมันเนี่ยฮะหล่นลงมาแล้ว EMA กด MACD มุดนะครับ SCB ไม่ต้องคุยแล้วฮะแรงดีเหลือเกินนะครับแนวรับวางไว้ 124.5 นะครับและนี่ครับไปได้สุด137แล้วก็มาตื้อๆ133เนาะ133แล้วก็ลงมาปิด130ก็
ลุ้นไปต่อครับถ้าไม่ไหวจริงๆก็แนวรับนี่นะ 124.5 ถ้าหลุดจากนี้ก็โอ้โหนะเจอกันอีกที 121.5 นะครับแรงสักขนาดนี้อย่าลืมนะครับทุกตัวต้องไปวางแผนนะต้องไปวางแผนต้องดู Best Case ไปยังไงแล้วก็ถ้าผิดทางนะฮะ Worst Case ไปทางนี้จะ Stop ตรงไหนทุกตัวต้องไปวางแผนต่อนะนะครับมาดู SCC กันต่อครับSCC จริงๆแล้วก็โอ้แต่ MCD ขึ้นมาก็เนี่ยฮะจังหวะเนี้ยลุ้นครับว่าจะสามารถทะลุ416ได้ไหมนะถ้าชนไม่ผ่านแล้วลงมาจบเลยนะอันนี้คือเอามาเปิดมาให้ลุ้นแค่นี้แหละ คือต้องทะลุขึ้นอ่ะแล้วถ้าชนแล้วไม่ผ่านลงมาแล้วหลุด408นี้จบกันเลยฮะเจอกัน402 SCGP ครับโอ้พักได้บริเวณแนวนี้ครับ 62.25 แล้วกลับตัวขึ้นมานะครับจังหวะตรงนี้ขอลุ้นฮะต้องทะลุ 64.75 ให้ได้เนี่ยไปยืน65ให้ได้ถึงจะโอเคนะครับไม่งั้นเนี่ยตรงนี้ยังแบบว่าชนแล้วจะผ่านไหมวะนะครับขอลุ้นอีกหน่อยนะครับเนี่ยถ้าชนแล้วทะลุได้โอ้สวยฮะมาอยู่โซนนี้แต่ชนไม่ผ่านนี่ลงมาเจอกัน 62.75 เหมือนเดิม SPRC โอ้กำลังกลับขึ้นมาครับต้องทะลุ 9.1 ให้ได้นะครับแจ่มเลยนะครับเนี่ยกลับขึ้นมาแล้วต้องทะลุแต่ถ้าชนแล้วไม่ผ่านอุ้ยลงมาเจอกันแนวเดิมเนี่ยนะครับก็ต้องลุ้นเด้งอีกทีนึงนะครับโอเคนะนะฮะทะลุขึ้นให้ได้สเต็กครับโอเคนะนะครับเนี่ยฮะกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยแบบนี้ครับทะลุขึ้นมายืนมั่นๆแล้วไปต่อทะลุ70เอ้ยไม่ใช่70จังหวะ 13.3 ให้ได้นะครับเพื่อขึ้นมาเล่นโซนนี้นะครับที่แคบครับทรงนี้ครับคือ MACD ขึ้นมาแล้วฮะแล้วก็ประเด็นเนี่ยครับลุ้นว่าต้องทะลุแนว 34.75 ได้ถ้าชนแล้วไม่ผ่านก็ยังลงอยู่นะครับเนี่ยฮะที่หยิบมาให้ดูต้องการประมาณนี้แหละต้องทะลุให้ได้ฮะลุ้นให้ทะลุขึ้นไปถึงจะเริ่มโอเคนะครับแล้วสวยๆเลยนะครับยืน 35.5 ทิสโก้โอเคครับกำลังไต่ไปเรื่อยๆฮะโอ้แต่อยู่ไซด์เวย์บริเวณนี้นะครับอย่างน้อยก็ยืนบริเวณ 92.5 นะครับลุ้นงัดกลับขึ้นไปทะลุ94ให้ได้แล้วไปต่อนะครับนี่ฮะตั้งลำมาแล้วโอเคไปต่อไปต่อไปต่อท็อปยังได้อยู่นะครับเนี่ยฮะไซด์เวย์อยู่บริเวณนี้ฮะก็ขึ้นมาแล้วนะฮะลุ้นทดสอบ 50.75 ทะลุไปให้ได้นะครับเพื่อจะไปเล่นโซนข้างบนนี้โอ้โหระยะทางยังมีอยู่เยอะวะนะขึ้นไปให้ได้นะครับสเต็ปนะครับไปค่อยเนี่ยเขาพักแล้วก็ขึ้นแล้วก็พักอ่ะต่อไปก็ขึ้นแล้วกันเนาะทรูโอ้โหขึ้นไปไหนเนี่ย4บาทนะครับแล้วลงมาปิด 3.94 นะครับอ่ะบริเวณเนี่ยครับอาจจะพักตัวไหม 3.92 แล้วก็ขึ้นไปทะลุ 4.06 ให้ได้ไฮเดิมนะครับถ้าชำเลืองอดีตโอ้โหไกลเหมือนกันนะเฮ้ยไกลว่ะนะโอ้เนี่ยฮะตั้งแต่ปี2020นะครับเพราะฉะนั้นต้องทดสอบและทะลุให้ได้ถ้าไม่ผ่านก็ล่วงลงมาเจอกัน300เอ้ย300เลย 3.8 นะครับหรือแนวนี้ครับ 3.72 นะครับโซนๆแถวนี้นะครับ TTB กลับมาสวยแล้วนะครับหลังจากแช่อยู่บริเวณนี้นะครับทะลุ 1.1 ได้แล้วนะครับก็มาปิดที่ 1.12 นะครับก็ลุ้นเดินทางต่อไปครับภารกิจไปที่ 1.18 นะครับไปช้าๆใจเย็นๆ TU นะครับกระดึบขึ้นมากระดึบขึ้นมาแต่อุ้ยทำไมแรง MACD น้อยลงน้อยลงนะครับอ่ะก็โอ้เนี่ยมีทิ้งมาบริเวณนี้นะครับ 21.5 นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาปิดได้อ่ะก็ลุ้นครับซ่าสวยๆฮะต้องยืนเหนือ 21.9 ครับแล้วก็ขึ้นไปทดสอบไฮเดิมฮะ 22.4 นะครับถ้าร่วงลงมาเนี่ยเจอกัน 21.5 หรือ 21.3 แล้วก็ว่ากันต่อนะว่าจะเอายังไงฮะแต่งน้อยก็อ่ะกลับตัวขึ้นมาโอ้ถึงโซนเดิมได้ละนะครับ WHA ครับพยายามกระแทกกระแทกผมว่าสงสัยต้องปรับแนวแล้วฮะนี่ฮะบริเวณนี้ฮะ 3.28 ชนยังไม่ผ่านชนยังไม่ผ่านนะครับลุ้นทะลุขึ้นไปให้ได้ฮะชนแต่ MACD ก็แผ่วเหลือเกินนะครับดูสิชนผ่านไหมถ้าไม่ได้ลงมานี้เจอกันได้ถึง 3.22 ฮะ
แย่สุดนี่ 3.16 หลุดจากนี้โอ้ยไม่ดีนะนะครับลงมาถึงข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับ WHA ก็ประมาณนี้นะครับแต่ละตัวที่เอามาให้ดูนะฮะสีเหลืองลุ้นแบบไหนแบบมีเงื่อนไขสีเทาคือไม่ได้ดูนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำการบ้านกันต่อนะครับเพราะว่าสีเทาคือมันหลุด MACD หลุด EMA ทุกเส้นนะฮะมันกดอยู่แนวโน้มมันเหมือนจะกดลงนะครับส่วนสีเหลืองอย่างที่บอกนะเอาไปลองไปดูนะว่าจังหวะไหนยังพอลุ้นได้อยู่โอเคเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Isleyman ให้ด้วยครับ ISALAYMAN Isleyman นะครับกดติดตามช่องนะครับแล้วก็สนใจสนับสนุนช่องก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนที่ช่อง YouTube ได้นะครับมีปุ่มสมัครอยู่ข้างๆครับผมขอบคุณครับ